มาส่งท้ายช่วงนี้กันนะครับกับโฉมหน้าค่าตาของสุดสาครปี2016ที่เป็นกระแสกันในโลกของโซเชียลมีเดียนะครับตอนนี้สามารถระบุตัวได้แล้วนะครับเป็นน้องคนหนึ่งม.1คุณอาชวินชื่อว่าน้องจิ๊บนะครับขี่ม้าไปโรงเรียนนะฮะครับบอกว่าชอบการขี่ม้ามากๆนะครับเก็บหอมรอมริดเพื่อจะเข้าไปเรียนขี่ม้าและม้าตัวนี้มีชื่อว่าเจ้าฟุกนะครับเดี๋ยวไปลองฟังเสียงน้องกันครับตอนแรกผมก็อยู่บนหมู่บ้านมันจะลมผมเห็นเขาเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะก็ชอบแพะชอบแกะครับก็มาอยู่นี่ก็เข้าไปเที่ยวสวนสัตว์เห็นม้าชอบม้าก็ขายพวงมาลัยแล้วไปขี่ม้ามั่งและติ๊บก็ไปขี่ม้าครับแล้วก็ไปช่วยเขาทำความสะอาดอาบน้ำม้าเก็บขี้ม้าครับแล้วก็ไปม้าก็อยู่ชอบม้าครับแล้วก็ไปนอนที่ฟาร์มครับก็ตัวนี้ก็คือว่าเขาจะไปผมจะไปไหนเขาก็พาไปครับก็คือว่าเหมือนม้าคู่ใจอะครับครับแต่ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าม้าตัวนี้หรือว่าเจ้าฟลุกนี่ไม่ได้เป็นของน้องจิ๊บนะครับเพราะว่าเป็นของเจ้าของฟาร์มแล้วครับชื่อว่าคุณสิทธิศักดิ์เพิ่มพูนก็เป็นเจ้าของม้าแล้วก็ฟาร์มแพะบอกว่าเห็นน้องคนนี้มีความชื่นชอบรักการเลี้ยงม้าทำตัวดีแต่ว่าครอบครัวอาจจะยากจนก็เลยชวนมาทำงานในสวนสัตว์แล้วครับบอกว่ามาดูแลม้าแลกกับค่าจ้างไหมแล้วก็มีการให้ลูกแพะปีละ1ตัวนะครับก็ฝึกนิสัยการทำงานกับเด็กแต่ก็ต้องดูด้วยว่าระหว่างการขี่ม้านี้ปลอดภัยหรือเปล่าบอกไม่ได้ให้ขี่ทุกวันแต่ว่าให้ขี่ไปเพียงบางวันเท่านั้นนะครับก็กลายเป็นเพื่อนคู่ใจไปแล้วนะครับระหว่างน้องจิ๊บกับเจ้าฟุกนะครับก็ขี่ไปโรงเรียนนี่แทบทุกวันเลยนะครับก็เป็นภาพน่ารักๆนะครับที่ตอนนี้ก็ถูกพูดถึงกันเยอะบนโลกออนไลน์นะครับ